ถ้าเราเล่นไสยศาสตร์เพื่อที่ให้ได้มงมาก็แปลว่าเราไม่มีศักยภาพมากพอที่เราจะได้มงด้วยตัวเองเราถึงต้องพึ่งของอย่างอื่นครั้งแรกที่ออมประกวดเป็นประกวดของอำเภอเฉยๆเป็นธิดาบุญคุณลานค่ะเมื่อปี61แล้วตอนนั้นเนี่ยก็ได้มงมาแต่ได้มาแล้วก็แบบฟีดแบ็กไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยเลิกประกวดไปจนเพื่อนเริ่มแบบว่าเราเรียนจบเนาะอยากจะให้อยากจะส่งประกวดแต่ไม่มีเด็กประกวดก็เลยส่งเราเป็นคนแรกเป็นเรียกว่าหนูทดลองเลยก็ว่าได้แล้วก็ส่งเราเป็นเวทีแรกเป็นมิสแกรนด์กาญจนบุรีค่ะใช่แล้วก็เริ่มประกวดตั้งแต่นั้นมามีมิสแกรนด์กาญจนบุรีมิสแกรนด์สิงห์บุรีไป MUT แล้วก็เวทีพี่ไบอันค่ะมิสปาตูลาสแล้วก็มีสแกนจันทบุรีค่ะแล้วเริ่มแรกเนี่ยเราชอบการเป็นนางแบบมาก่อนเพราะว่ารู้สึกว่านางแบบอะใส่อะไรแล้วทำไมเขาดูสวยจังตอนนั้นยังไม่รู้สึกว่ายังไม่รู้ว่าเฮ้ยนางงามเขาต้องทำอะไรบ้างรู้แค่ว่าเออเขาอาจจะรักเด็กเมื่อก่อนเราชอบมีความคิดที่ว่าเป็นนางงามจะต้องรักเด็กแต่เราไม่ได้รักเด็กขนาดนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยฉันจะเป็นได้ไหมวะพอเริ่มโตขึ้นอะบทบาทของการเป็นนางงามมันกว้างขึ้นมันทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่สวยไปวันๆรักเด็กช่วยเหลือสังคมแค่ในประเทศหรือแค่ในกลุ่มหนึ่งแต่ว่าในทุกวันนี้การเป็นนางงามมันช่วยโลกแทบช่วยโลกได้เลยเราพูดเรื่องอะไรเราเป็นกระบอกเสียงอย่างเงี้ยหรือว่าเราเป็นฐานเสียงที่มันมีพลังมากพอก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นนางงามมันก็ดูทรงพลังดีนะดูแบบว่ามีคุณค่าไม่ใช่แค่ขายสวยไปวันๆให้แบบคนมาชื่นชอบหรือว่าอยากเป็นตามเฉยๆใช่เริ่มรู้สึกตัวว่าอยากจะเป็นนางงามเมื่อประมาณจบปี4เนี่ยแหละค่ะเรียนจบมาก็คือครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันคือการบูลลี่มันเกิดหลังจากตอนที่มงของธิดาบุญคุณลานเมื่อปี61เขาบอกว่าเราไม่สมมงตอนนั้นน่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือไม่สมมงทั้งที่แบบเราก็ทำดีมาทุกครั้งทุกรอบอะไรเงี้ยถึงมันจะเป็นไม่ใช่การเก็บตัวที่เป็นเดือนหรือว่าเป็นอาทิตย์แต่มันประกวดเพียงแค่วัน2วันเรารู้สึกว่าเราเต็มที่มากๆทำไมแบบเขาถึงพูดว่าเราไม่สมมงเขาบอกว่าหนูสูงหนูหุ่นเหมือนนางแบบไม่ควรที่จะเป็นนางงามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออนางงามมันวัดกันที่แค่หุ่นหรอมันแล้วความสามารถที่ฉันแบบแสดงไปที่ฉันแสดงศักยภาพของตัวเองไปมันไม่ทำให้คุณเห็นถึงศักยภาพของเราเลยหรออะไรเงี้ยหนูก็ไปขอดูคะแนนซึ่งคะแนนมันก็เห็นชัดเจนว่าเออมันห่างค่อนข้างที่จะห่างอยู่ใช่แต่ว่าคนที่เขามาว่าเราอย่างเงี้ยเขาไม่ได้รู้ตรงนี้ด้วยเราไม่ถ่ายคะแนนลงว่าแบบเออมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็ได้แต่พูดซึ่งหนูคิดว่าตอนนั้นน้อยมากถึงขั้นที่เลิกเล่นโซเชียลไปช่วงนึงเลยปิด Facebook ไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะพอมีใครมาพูดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเขาก็ได้แค่พูดมาถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะฟังอะอะไรที่มันเป็นไม่ได้เป็นข้อดีไม่ได้เป็นผลดีกับเราที่จะให้เราปรับอะเราก็ไม่ต้องไปฟังเขาบอกว่าหุ่นเราเหมาะที่จะเป็นนางแบบหุ่นเรามันสูงเกินไปหนูก็เลยรู้สึกว่าเราสูงเกินไปมันปรับได้ด้วยหรอต้องแบบตัดกระดูกหรอถึงจะแบบเรียกว่าพอดีอะไรเงี้ยเออมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะปรับได้นี่ก็ช่างเขาอยากจะพูดก็พูดก็คือนางลูกที่เขาว่ากันหนูรู้สึกว่าเออหรือการเล่นของอะไรทั้งสิ้นนะหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเราไม่รู้ว่าใครมันมีจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่เรามโนขึ้นมาเราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะเพลียจนมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนเราอาจจะแบบไม่สบายแล้วเราก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะคนนี้หรือว่าสิ่งนี้เราไม่มีทางรู้ได้เลยมันอาจจะเกิดจากตัวเราก็ได้เราอาจจะเป็นนางโรคตัวเองแล้วก็ป่วยเองแต่โทษคนอื่นไปก่อนถ้าสมมติว่าคุณสมมตินะคะถ้าเราเล่นไสยศาสตร์เพื่อที่จะให้ได้มงมาก็แปลว่าเราไม่มีศักยภาพมากพอที่จะได้มงด้วยตัวเองเราถึงต้องพึ่งของอย่างอื่นก็อยากก่อนอื่นเลยนะคะสมมติว่าเราอยากเป็นนางงามหรืออยากจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนอะถ้าเราตั้งใจที่จะทำออมเชื่อว่ามันประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเราก็ต้องเริ่มตั้งใจจากที่ตัวเราก่อนเราต้องเริ่มกล้าที่จะออกมาจากเซฟโซนของเรากล้าลองทำอะไรใหม่ๆลองฝึกอะไรใหม่ๆแล้วทุกอย่างที่เราได้ลองทำมันจะส่งผลดีกับเราในอนาคตค่ะ
เชื่อว่าทุกคนทำได้ถ้าทุกคนพยายามนี่นะครับผมความพยายามไม่เคยทำร้ายใครใช่ค่ะนี่อย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ้า